เป็นคู่แรกในประเทศไทยคู่ได้ใส่เลยศึกษาบ้านใช่ๆๆเฮ้ยตะคิวอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้รองเท้าคู่นี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวกำลังเดินทางไปนะฮะสนามแกนโซกโป One hour later ทางมาถึงสนามแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าใครจะรีวิวรองเท้าตำนานคู่นี้ให้เรานี่ณนนท์นะณนนท์กฤพัฒน์ณนนท์แบ็คลิสครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรอ่ะโซวีโซวีมือกีตาร์ที่เตะบอลเก่งที่สุดในโลกครับผมตอนนี้ก็เตะบอลกันเครียดเลยฮะสวัสดีพี่แซมโปด้วยนะสวัสดีเอเนสโตด้วยสวัสดีน้องมาร์ทจุธาวุฒสวัสดีน้องพี่ฝ้ายสวัสดีเฮียอ้นด้วยนะวันนี้เอารองเท้านี่อันนี้มาจริงเหรอเดวิดเบคป่ะเนี่ยแต่เขาดูสิแต่วันนี้คือคนที่จะมารีวิวรองเท้าระดับตำนานของเราน้องมาร์ทจุธาพรมาร์ทจุธพี่ซันทำไมไม่ถามผมเลยว่ามีใครไม่ต้องใส่เลยไหมวันนี้ต้องใส่เลยต้องใส่รีวิวเลยมาร์ทอย่าไปเชื่อมาร์ทมาร์ทดูก่อนนี่คือมาร์ทไปให้คนอื่นไปแล้ว12,000ใช่ป่ะถ้าใส่ที่น่าจะเหลือ 7-8,000 ถ้าเอาไปขายพรุ่งนี้ 28,000 แล้ว 28,000 จริงๆราคามันดีมากแล้วมันลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆแล้วคู่นี้เป็นของผมแต่ผมเสียสละให้น้องก่อนนี่เล่าหรือไงรองเท้าฟุตบอลเดี๋ยวถึงอันนี้ฟุตบอลครับแต่ก่อนมันเป็นใบมีดใช่ป่ะสยามสแควร์ซอย6ตอนนี้เป็นใบเลื่อยซอย7สยามสแควร์ซอย7ตัวไม่ใช่ซอยไหนวะนี่คือเพียเตอร์แต่เป็นหนังเนี่ยเหมือนเดิมชุดทุกอย่างเหมือนเดิมโอ้ครับอัปเปอร์อัปเปอร์นี่เป็นใช้คำใช้ศัพท์อะไรนี่หน่อยอัปเปอร์เนี่ยจิงโจ้นะแต่จริงๆเนี่ยเป็นจิงโจ้สังเคราะห์พ้องจริงแคนการูเดวิดจิงโจ้อะแคนการูแคนการไลท์เขาเรียกแคนการไลท์ตอนนี้มึงรู้ดีมากเลยเนี่ยเอาไม่เคยเคยวายใช่ไหมเคยวายอเมริกาไม่มีขายนะครับคุณนี่เพิ่งรู้เพราะว่าอเมริกาเขาไม่ให้เอารองเท้าหนังรุ่นนั้นเขาไม่ให้เอาที่นี่แวบแรกที่ใส่เป็นไงความรู้สึกขอดูหน่อยให้เหยียบไปกับพื้นหน้านะเฮ้ยตะคิวมันไปเองจริงอันนี้เป็นคู่แรกในประเทศไทยคู่ได้ใส่เลยสิสาบานสาบานคนแรกในประเทศไทยเฮ้ยมัดเขาเพิ่งขายวันนี้ที่ในเว็บไซต์ online store.com อะไร online store อะไรวะงงวันนี้เป็นคู่แรกกดจากในเว็บเพื่อเอามาให้มาร์คนะอันนี้ football.com กดเข้ามานี่ได้เลยนี่คือคนแรกในประเทศไทยแรกในประเทศไทยรอดูลงมาดูกันนะครับว่าแมตช์นี้นะครับรองเท้าใหม่ของมาร์คนะครับจะทำได้กี่สกอร์เวลาใส่แล้วลงสนามก็จะเป็นสีประมาณนี้นะฮะตัดกับพื้นหญ้าสีแดงก็คือสีที่ขายดีรองเท้าสตาร์ทขายดีที่สุดอาร์จูทาวุฒได้บอลมาแล้วโอ้โหส่งแบบไปแคมอาร์จูทางขวามาร์ทไปแล้วครับปีขวาไปแคมไปครับเปิดว่าแต่ช่วงนี้ก็ปล่อยให้น้องมาร์ทคุ้นชินกับรองเท้าตัวใหม่นะครับโอ้จอแรป1ประโยคที่มีเกี่ยวกับมือถือลูกบอลโยกูเป็นสิวแต่ไม่เคยหายหิวนะน้องแป๊บนึงน้องพี่ถ่ายงานอยู่ต้องลบน้องเล่นบังกล้องเรื่อยเลยอ่ะน้องเหมือนน้องไม่เคยเล่นเลยไอ้ผมเหมือนสุริยันแปะชาญเลยสมแปะแจ้งแล้วพี่ก็แบบมีเดี๋ยวคนมาขวางแล้วสบายใส่สบายไหมสบายเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีเดียวเป็นไงบ้างตัวคลิปมิ้นท์นะให้ไปเวลา3นะใช่ครับคลิปมิ้นท์คือไม่มีไม่เข้าไทยใช่เป็นของนักฟุตบอลมึงให้มันพูดสิให้คุณสีพูดคือนี่ Nike Mercurial Vapor 12นะฮะเวอร์จิวอาโบนะฮะเป็นออฟไวท์นะครับก็ไวท์เหรอเป็นออฟไวท์เพลย์สุยออฟไวท์นะฮะที่ปกติแล้วเราจะเห็นออฟไวท์เนี่ยเวอร์จิลเนี่ยไปคอลแลบกับเวอร์จิลฟันไดพวกสนีกเกอร์ลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้นะสุพรีมสนีกเกอร์อันนั้นสนีกเกอร์ที่ขายอยู่ในเซเว่นสนีกเกอร์ไม่ใช่ช็อกโกแลตสนีกเกอร์ครับซึ่งก็มีคอลแลบนี่อย่าสุฟันมากไม่ใช่นั่นก่อนอ๋อนี่ก็คีรันยาคีรันเดี๋ยวเราจะไปรีวิวคีรันตัวใหม่ล่าสุดชื่อบอนดี้เอ็กซ์เมอร์คิวเรียลX Superfly บอนดี้เป็นเมืองของบอนดี้เมืองที่ประสูติเมืองที่คิลันบัปเป้เกิดใช่ห่างจากปารีส 18.1 กิโลเมตรมันมีดาว2ดวงอยู่บนนั้นหมายความว่าที่ฝรั่งเศสได้แชมป์คว้าแชมป์โลก1998กับ2018 Yes sir ใช่อันนี้ก็เป็นจอร์แดนอันนี้ก็คิลันในบัปเป้ไม่ในมาใส่ในมาคิลันด้วยคิลันด้วยคิลันด้วยอะไรมึงทำอะไรรีวิวรองเท้าตัวเองผมสามร้อยสิบด้วยสัตว์คือทำยังไงบ้างการซื้อรองเท้ารองเท้าที่จริงๆหน้าเทียมเนี่ยจะมี2แบบใช่กับ AG กับ AG รอบจากอะไร
还是不是 glass artificial glass 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 ไม่ได้ใส่นะครับไม่จริงไงแต่งี้ปุ่มกลมไม่ต้องหน้าไม่ต้องจะเป็นปุ่มกลมเขาเรียกว่าเหมือนโดนัทโดนัทปุ่มกลมแล้วเพราะอะไรต้องใช้ปุ่มกลมทำหญ้าเทียมเนี่ยมันจะล็อกจะล็อกกว่าหญ้าปกติไม่ใช่ไม่คุยอะไรเหี้ยไปแล้วไปแล้วป๊อปวางไม่ส่งเฮ้ยป๊อปยิงเพื่อทีมใส่รองเท้าไปแค่ไม่ต้องยิงแต่ว่าทำเพื่อทีมใส่แอซิดอยู่แล้วนี่มัดเป็นไงครับวันนี้ได้ลองแล้วคือยิงหลังเท้าไม่ได้ต้องปั่นเท่านั้นต้องปั่นแล้วเป็นไงแต่โอเคความรู้สึกโดยรวมแฟชั่นสีสันที่เราชอบมันแบบนุ่มเต็ม 10ให้10เต็ม10แต่ว่าอลีซัพพอร์ตด้วยเลยเป็น11เจโดเจโดขอบคุณนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมาร์ทมากๆนะที่มารีวิวรองเท้าคู่นี้นะข้างหน้าจะเป็นรีวิวอะไรกับจีจงรีวิวนะเจอกันนะฮะอะไรไนกี้บ้างนะตาหน้าตาหน้าก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับภารกิจที่มารีวิวรองเท้านั่นเองนะฮะก็บอกได้เลยว่าถ้าใครได้ลองสวมใส่แล้วก็จะประทับใจในตัวนี้เพราะหนึ่งเลยมันเป็นรองเท้าของตำนานนะที่กลับมาทำใหม่รีเมคนะฮะด้วยน้ำหนักที่เบาขึ้นแล้วก็ด้วยสไตล์สีสันที่เป็นสีแดงนี่ถือว่าเป็นรองเท้าที่สีป๊อปปูล่าอยู่แล้วนะในประเทศไทยก็นี้ได้น้องม้าจุฑาวุฒินะมาช่วยรีวิวแล้วก็เพื่อนๆนะพี่ๆทีม Space Love นั่นเองสนุกสนานมากนะฮะครั้งต่อไปจะเป็นใครจะรองเท้าอะไรมารีวิวติดตามให้ดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ